สวัสดีครับวันนี้จะพามาลองดูกระมังไส้เดือนที่เลี้ยงไว้เทียบกับในถุงที่ไม่ได้เลี้ยงแต่ผมเอาขี้วัวใส่ไว้มันเกิดขึ้นมาเองนะดูว่าเป็นไงฮะเอาครับนี้เราพามาดูในกระมังก่อนกระมังนี่เลี้ยงไว้ส่วนใหญ่ในกระมังนี่จะเหลือเป็นตัวใหญ่หายหมดแล้วสงสัยเพราะไอ้เบดดิ้งมันหมดไอ้อาหารมันหมดแล้วก็ความชื้นอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี่ยเหลือแต่ตัวเล็กๆหมดเลยตัวใหญ่ไม่มีตัวใหญ่หายกันหมดเลยอันนี้คือที่เลี้ยงไว้ในกระมังนะอันนี้เหลือแต่ตัวเล็กๆลองดูมีแต่ตัวเล็กๆงั้นเลยนี่เดี๋ยวลองคุยดูในกระมังนี้เนี่ยเหลือตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยนี่มีตัวใหญ่อยู่บ้างนี่เจอแล้วตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่น้อยหายหมดแล้วดูกระบังอื่นกระบังนี้มั้งหรือว่ามีตัวใหญ่เหลือไหมเนี่ยตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวแค่นี้เองอันนี้คือกระมังที่เลี้ยงไว้นะฮะเลี้ยงปกติเอาเบดดิ้งใส่เอาไส้เดือนปล่อยนะตัวใหญ่ๆแต่ตอนปล่อยแล้วตัวใหญ่ๆก็ไม่ค่อยมีแล้วนะแต่เดี๋ยวลองไปเทียบกับไอ้ขี้วัวที่เอาใส่น้ําแล้วก็หมักไว้เป็นเดือนแล้วแล้วถ้าหลังไส้เดือนมันเกิดขึ้นมาเองผมมาลองคราวก่อนลองมาเทอยู่กระสอบนึงโหไส้เดือนตัวใหญ่งั้นเลยเพียบแล้วก็สวยด้วยฮะเงาสวยเนี่ยในกระมังเหลือตัวเล็กๆงั้นเลยตัวใหญ่ๆที่เคยเอามาปล่อยทีหลังก็หายไปด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะเนี่ยตัวเล็กเต็มเลยอาจจะเป็นเพราะไอความชื้นด้วยบางครั้งก็ปล่อยให้แห้งเกินไปแล้วก็ไออาหารหมดด้วยน่าจะเป็นประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูในกระสอบที่ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงกันนี่ลองพามาดูในกระสอบครับอันนี้จริงๆมันมีหลายกระสอบแต่ลองเทปแล้วอันนี้ผมเอาน้ำใส่ไว้ไปเป็นขี้วัวล้วนนะแล้วก็หลายเดือนเลยฮะเป็นเดือนเลยแล้วมันก็เย็นละพอลองมาเปิดดูลองมาเปิดดูข้างในลองมาเปิดดูนะสังเกตเห็นขี้ไส้เดือนก้อนใหญ่ด้วยลองดูนะหยิบให้ดูเนี่ยดูดิก้อนเบลเลอร์เลยขี้ไส้เดือนดูดิก้อนขนาดนี้ตัวจะขนาดไหนเดี๋ยวลองมาดูในกระสอบอันนี้ไม่ได้เลี้ยงนะมันเกิดขึ้นเองแต่ว่าทิ้งไว้หลายเดือนเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวจะลองทดลองเลี้ยงในกระสอบแทนอันนี้เป็นขี้วัวที่ลองเอาคล้ายๆว่าเนี่ยขี้วัวแล้วก็เอาน้ําเทใส่แล้วก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่แล้วก็ปิดไว้เงี้ยให้มันหายร้อนแล้วผมจะเอาลองเอาไส้เดือนมาปล่อยดูอันนี้ผมลองปล่อยไปชุดนึงละครับแต่เพิ่งปล่อยไปเดี๋ยวร่อนในตัวเล็กๆนี้มาใส่ด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูอันนี้กันก่อนว่ามีตัวใหญ่เยอะไหมนี่ลองพามาดูไอ้ที่ในกระสอบที่ไม่ได้เลี้ยงที่ปล่อยทิ้งไว้แทบไม่ได้ดูแล้วมาดูตัวกันเป็นไงมาดูกันนี่ดูตัวเบลเลอร์เลยเห็นเปล่าดูดินี่ตัวใหญ่ไหมนี่อันนี้เป็นพันธุ์อเมริกันไนท์คัลเลอร์นะเดี๋ยวนะแยกไว้ก่อนนี่มาดูกันว่าเยอะแค่ไหน
ไอ้นี่อันนี้ไม่ได้เลี้ยงนะครับเอาใส่ก็เป็นมูลวัวใส่กระสอบไว้แล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ตั้งไว้นิ่งๆเนี่ยรดน้ํามันรดน้ําให้มันชุ่มแทบไม่ได้ดูเลยแล้วก็ทิ้งไว้ยาวๆหลายเดือนเลยเนี่ยดูดิเพียบเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยเป้งๆไงนี่เห็นไหมทำไมรู้ว่าเป็นอเมริกันไนท์คอลเลอร์เพราะว่ามันจะมีเหลือบสีฟ้าเหลือบสีม่วงๆเหลืองใหม่นี่เพียบเลยดูดิโอ้โหเต็มไปหมดเลยดูดิตัวใหญ่ๆงั้นโอ้กินดีอยู่ดีเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติมันดีพอนะผมว่ามันเราก็เลี้ยงมันได้อุดมสมบูรณ์เงี้ยอันนี้อยู่แบบปล่อยๆแต่มันอยู่ในธรรมชาติที่เหมาะสมของมันนะในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมันก็ทั้งอาหารที่ดีอาหารที่มีปริมาณมากพอตัวไม่แน่นมากความชื้นได้นะดูดินอกจากใหญ่แล้วยังสวยด้วยอบอันโอ้ยนี่เพียบไงตัวเบลเลอร์เลยเห็นป่าวเมกันได้คัลเลอร์มันจะมีเหลือบฟ้าน้ำเงินเดี๋ยวนะเยอะแยะไปหมดเลยโอ้เพียบโอ้โหดูดิเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนี่โอ้โหไปไหนนี่ไปไหนเห็นไหมมันจะมีเหลือบม่วงๆฟ้าๆเห็นไหมเนี่ยพันธุ์อเมริกันไนท์คัลเลอร์อันนี้กินเก่งนี่แหละสงสัยมันจะหนีมาจากกระมังใหญ่ด้วยเนี่ยอยู่นี่สบายกว่าใช่ไหมของกินเยอะอยู่ในกระมังอดอยากนะแห้งก็แห้งเอาละนี่เพียบเลยดูตัวโอ้โหวิ่งนี่ดูดิบ้านเลยอ่ะเนี่ยหูยเนี่ยพอเก็บหาก็โอ้นี่เพียบเลยนี่เห็นไหมโอ้ยนี่ไงหามาให้เยอะนี่ลองดูเพียบไหมโอ้โหเดี๋ยวเรามาเทียบไซส์กันนี่คือไส้เดือนที่ร่อนจากในกระมังเมื่อกี้นะที่อันนี้ที่ตั้งใจเลี้ยงที่จะตั้งใจเลี้ยงตัวแค่เนี้ยตัวเล็กเดียวลองดูว่ามีตัวใหญ่อยู่บ้างแต่ไม่เยอะเนี่ยที่ไหนเป็นตัวเล็ก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 นั่นเลยเนี่ยทั้งนั้นเลยตัวเล็กเล็กทั้งนั้นมาดูใหม่อันเรามาดูอันนี้ที่ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงนะปล่อยไว้ในกระสอบมันเกิดขึ้นเองด้วยอันนี้สงสัยในกระมังหนีมาเที่ยวเปล่าดูขนาดตัวโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยเห็นไหมสีสวยด้วยเห็นมันจะมีเหลือบฟ้าเหลือบเนี่ยเหลือบเหลือบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของพันธุ์มันพันธุ์อเมริกันไนท์คัลเลอร์พันธุ์นี้กินเก่งฮะพันธุ์ AFที่เขาเรียกกันนะกินเก่งขี้เยอะนี่เป็นไงสงสัยว่าในกระสอบมันจะสภาพแวดล้อมมันอาจจะดีทึบมีอากาศแล้วก็ความชื้นได้อาหารได้นี่ตัวไม่แน่นมากฮะทีนี้ผมก็เลยว่าจะเอาพวกเนี้ยมาทดลองเลี้ยงในกระสอบดูเผื่อจะได้ตัวเพิ่มขึ้นแล้วค่อยมาเลี้ยงใหม่เอามาเลี้ยงใหม่ได้ขยายตัวเพราะว่าในกระมังตัวนี้ได้เกือบหมดแล้วเหลือแต่ตัวเล็กๆต้องมาทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นก่อนเอาละครับทีนี้ผมก็จะเอาพวกเนี้ยไปปล่อยในกระสอบไอ้กระสอบนี้ผมจะกระสอบขี้วัวเนี่ยทำไว้ก็คืออันนี้ผมเอาขี้วัวเนี่ยแหละแล้วก็ใส่น้ำให้ชุ่มแล้วก็ปิดไว้เราจะปิดไว้อย่างงี้
แล้วก็ทิ้งไว้นี่เป็นอาทิตย์อยู่เหมือนกันฮะอันนี้ทิ้งไว้อันนี้อันนี้กบ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 เฮ้ยคางคกมันมาทำไมแถวนี้ก็ง่ายๆคือมันมากินไส้เดือนนั่นเองครับคางคกมันกินไส้เดือนหนูบางทีหนูก็มาเหมือนกันนะหนูก็กินเหมือนกันแต่ตอนช่วงนี้มีแมวหนูไม่ค่อยมีฮะอันนี้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะลองเอามาปล่อยในกระสอบจะลองเลี้ยงในกระสอบดูแล้วมาดูอีกสัก 20-30 วันว่าผลเป็นไงโอ้ยนี่เอาทั้งหมดมาเมื่อกี้มาปล่อยในกระสอบขี้วัวสูงประมาณนี้อันนี้เป็นขี้วัวที่ผมได้ใส่น้ำคือตั้งทิ้งไว้ลดน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะคือมันเย็นแล้วอาทิตย์กว่าแล้วอาทิตย์2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์ได้แล้วมั้งคือไม่ได้จดวันไว้จําไม่ได้แต่ทิ้งไว้ให้มันคลายความร้อนแล้วทีนี้เราก็เอาตัวไส้เดือนมาปล่อยเลยแล้วลองมาดูอีกสัก20วันถึง1เดือนดูซิว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับลองดูว่าจะได้ตัวไส้เดือนกลับมาเยอะแค่ไหนหรือว่าจะหนีไปเหมือนเดิม